อยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละฮะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของตัวกะทิทอดก่อนครับผมอ่ะเราก็จะเติมกะทิใช่ครับพูดถึงกะทินะครับแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมครับเราต้องใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเพราะว่าเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยนะฮะคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยแป้งข้าวโพดครับเป็นแป้งข้าวโพดนะครับนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมด้วยความที่กะทิของเราเนี่ยโอ้โหคล้ายกะทิคั้นสดเขาก็จะมีความมันความเค็มเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราทำเป็นของหวานดังนั้นเนี่ยเราต้องการให้ตัวกะทิทอดของเรามีรสชาติหวานอร่อยๆด้วยถูกต้องต้องนี่เลยครับมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับปกติเนี่ยใช้2ช้อนวันนี้ใช้แค่ช้อนเดียวแต่หวานเหมือนเดิมเลยครับมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับหลังจากที่เราใส่แป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำตาลเราก็มาตั้งบนเตาไฟเราให้กะทิร้อนครับแป้งข้าวโพดก็จะสุกอ่ะผมไม่เคยเห็นนมสดทอดนะครับแต่อันนี้เนี่ยโอ้เป็นกะทิทอดนี่ถือว่าเก๋มากเลยแม่มันต้องลองชิมจริงๆครับนี่เดี๋ยวรอให้กะทิเขาร้อนนะฮะก็ลักษณะเขาจะข้นขึ้นด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ถูกต้องทิ้งไว้ไม่ได้ต้องหมั่นคนหน่อยคนให้สม่ำเสมอใส่กล้วยก็ใบเตยมัดปมหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะเชฟนะกล้วยบดชีนะกล้วยบดชีใช่ถูกต้องโอ้เริ่มข้นแล้วนะฮะเชฟกะทิเริ่มข้นแล้วครับโอ้โหเป็นการเป็นแบบว่าครีมเลยอ่ะแบบข้นๆเลยเดี๋ยวนะแล้วก็ดับไฟดับไฟนะครับเห็นเชฟบอกว่าจะต้องมีกลิ่นหอมๆของเครื่องเทศด้วยก็เราก็จะมีผิวส้มผิวส้มใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกจันทน์ป่นลูกจันทน์ป่นนัดใส่ลงไปใส่เลยนะครับใส่เลยใส่เลยอันนี้ผิวส้มนะครับแล้วก็ลูกจันทน์ป่นนะครับหรือว่านัดเม็กนะฮะถ้าเราจะเพิ่มอบเชยอีกก็ได้ถ้าเราต้องการครับผมเดี๋ยวเอาแป้งที่ว่านี่เทใส่ในถาดแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นรอให้เขาเซตใช่ไหมฮะให้แน่นตัวนะก็อยู่ที่จับเวลาอยู่ก็ประมาณสักชั่วโมง30นาทีในนี้เราก็มีถาดครับแล้วก็มีฟิล์มอันนี้เราก็จะราดลงไปมันดูนุ่มๆ น่ากินมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชุบกับเกล็ดขนมปังทอดมันก็ยิ่งกรอบข้างนอกอีกใช่ไหมแล้วก็เนื้อสัมผัสของกะทิที่มันมีแป้งก็มันก็จะนุ่มมุนเลยนะใช่แล้วทุกๆส่วนนี้เขาก็จะมีแบบคล้ายๆกับผิวส้มด้วยหอมๆเลยก็เกลี่ยให้เข้ามุมนิดนึงใช่ไหมครับครับก็ดูให้หน้าเสมอให้หน้าเรียบเพราะเดี๋ยวเราต้องมาตัดเราจะได้มีน้ำหนักเท่าๆกันเสร็จแล้วเราก็พับเก็บให้ดูมันเรียบร้อยงานละเอียดเนาะพอเก็บเข้ามุมอย่างนี้ก็จะได้ทรงบังคับได้ด้วยถูกต้องแล้วก็จะเข้าไปในตู้เย็น1ชั่วโมง30นาทีโดยประมาณครับผมนะครับอันนี้เชฟบอกเลยว่าสูตรนี้เป็นซอสเฮซัลนัทแบบสูตรเด็ดเลยครับขั้นตอนแรกนะฮะเราจะใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะนะครับเคี่ยวให้เดือดครับนะให้เหมือนก็มีความเข้มข้นของไอ้ตัวครีมครับผมอันนี้ปกติถ้าทำซอสพวกนี้นี่ต้องเอาน้ำตาลมาตั้งเคี่ยวเป็นคาราเมลใช่ไหมต้องแล้วก็เอาใส่เนยลงไปแล้วก็ใส่อาจจะเป็นเนยไอ้นมก็ได้หรือครีมก็ได้ทำเป็นคาราเมลก่อนครับผมแล้วเราก็จะเอาเฟลเวอร์ตัวนี้คือรสชาติตัวนี้ใส่เพิ่มลงไปเดี๋ยวเราให้ครีมเดือดนะฮะเดี๋ยวเราก็จะยกครีมลงแล้วเราก็ใส่ฮาเซนเนตลงไปนะฮะคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับเหมือนเราต้องการให้เขาเข้มข้นขึ้นใช่ไหมเชฟว่าส่วนที่เป็นของเหลวน้ำเขาจะระเหยออกไปนะเหลือแต่ตัวครีมจริงๆเนาะใช่จากนั้นสังเกตนะฮะเชฟปิดไฟแล้วก็ยกลงนะครับคนนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่อันนี้เลยครับน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทตรานเนเจอร์เทสนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนทั้งความหวานและความหอมเลยนะครับถือว่าอันนี้ได้ที่ละใช่ไหมฮะฮะอันนี้เราก็จะเตรียมไว้เดี๋ยวพอครีมมันเย็นมันก็จะเซตตัวขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกะทิของเราที่เมื่อกี้แช่เย็นไว้น่าจะเซตตัวแล้วครับเดี๋ยวเรามาตัดเป็นชิ้นพอจะบอกสวยงามก็ได้หรืออาจจะเป็นสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการแล้วแต่ดีไซน์ของคุณผู้ชมเลยหลังจากเวลาที่ผ่านไปชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเราก็จะได้กะทินะเราจะตัดตัดเป็นชิ้นๆเลยนะครับเอาละครับอันนี้เชฟหั่นตัวกะทิของเราเรียบร้อยแล้วได้แล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอุ่นน้ำมันรอไว้เลยนะครับแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดน้ำมันทุ่มๆให้มันกรอบอร่อยน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้นะครับมรกตรับรองจะติดใจครับอุ่นน้ำมันจนร้อนนะฮะเชฟเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวกะทิกันจะมีไข่ไก่นะครับเราจะชุบไข่แล้วก็ที่สำคัญความกรอบด้านนอกของเราใช่ไหมครับเราจะใช้เกล็ดขนมปังนี่เลยครับเคล็ดลับของเรานะฮะคุณผู้ชมเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับบอกได้เลยว่าซองนี้เนี่ยเกล็ดของเขามันเป็นชิ้นเป็นอันมันใหญ่มากแล้วเวลาทอดอะไรนะฮะมันกรอบมันสวยงามจริงๆต่อไปเราก็จะเอากะทิคุกกับไข่ก่อนไข่ไก่ที่ตีพอแตกเนาะเท็ดดี้ช่วยหน่อยได้ครับแล้วเอาใส่จานไว้อันนี้คือกะทิที่เราเมื่อกี้หั่นแล้วก็ชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังโกกิเนาะ
ก็น้ำมันได้ที่ปุ๊บก็นี่ค่อยๆใส่ลงไปเหมือนแบบเป็นสเต็กเลยอ่ะชิ้นแบบสุดยอดเลยก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ฮาร์เซนัทเฟเวอร์มาทำเป็นในซอสครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาเนื้อผลไม้เข้าหน้าหนาวอาจจะมีสตรอเบอรี่ยกตัวอย่างครับหรือพวกเบอร์รี่เราก็สามารถที่เอามาเป็นตกแต่งในนี้ได้ใช่เอาไปตกแต่งได้โอ้อันนี้เราทอดจนแบบสีเหลืองทองเลยถูกไหมฮะครับแล้วก็พอกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ได้ที่ปุ๊บเรายกลงเลยนะฮะแล้วก็วางไว้บนตะแกรงแบบนี้จะได้เสน็จน้ำมันเนาะถ้าคุณผู้ชมลองทำตามสูตรนี้นะผมมั่นใจตอนทอดนี่คือได้กลิ่นของแบบเขาเรียกว่าเครื่องเทศนะผมได้กลิ่นของนัทเมกหอมมากเลยใช่แต่นี่ก็ข้อสำคัญก็คือน้ำมันนี่ร้อนครับทอดขึ้นมาแล้วใช้ได้เลยได้เลยนะฮะเอาสีสวยๆแบบนี้ถ้าใช้ไฟปานกลางหรือกลัวมันข้างในไม่ร้อนหรืออะไรอันนั้นจะทำให้เรามีข้อผิดพลาดคืออาจจะแป้งมันแฉะคือเดิมนั้นคือจะเป็นอันนี้เราต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าข้างในน่ะสุกอยู่แล้วเราต้องการให้ข้างนอกสีสวยแล้วก็กรอบได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกับตัวซอสฮาเซลนัทกันนะครับเอาละครับทุกอย่างเรียบร้อยครับจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นกะทิทอดโอ้โหมันดูกรอบมันดูนุ่มข้างในอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเอาไอซิ่งเนี่ยใส่ในได้ครับกระชอนนะครับโอเคแล้วก็ทั่วๆเลยใช่ไหมฮะเชฟครับเลยได้เลยยานะฮะโอ้โหเราก็จะมีถั่วอัลมอนด์เป็นอัลมอนด์แบบว่าเป็นการมาขีดนะครับโอเคแล้วอันนี้เชฟมีช่อสะระแหน่สวยๆหนึ่งช่อนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสตรอเบอรี่ยกตัวอย่างนะเราก็จะมาเพิ่มอะไรก็เรียกว่าตกแต่งเพิ่มเติมได้ได้ก็จะเป็นผลไม้ต่างๆรสหวานรสเปรี้ยวก็เพิ่มรสชาติกันไปแล้วก็เนี่ยเราก็จะมีซอสฮาเซนัทอ๋อเสิร์ฟแบบนี้เลยครับนะครับแม่ดูหรูหราจริงๆครับกับเมนูอร่อยๆของเชฟประจวบในวันนี้นะครับกะทิทอดซอสฮาเซนัทครับช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่ากูรูมืออาชีพเนี่ยผมมีสินค้าอร่อยๆเนี่ยมานำเสนอกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามีเมนูของหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูมูชาเขียวสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ94แคลอรี่ต่อมูชาเขียวทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่188แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำถั่วแดงกวนกันก่อนค่ะใส่ถั่วแดงแช่น้ำจนนุ่มลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งถั่วแดงนุ่มและน้ำงวดลงเกือบแห้งใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนมิตรผลไลท์ชูการ์คนจนเข้ากันดีปิดไฟพักถั่วแดงกวนไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำมูชาเขียวใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดและน้ำตาลละลายหมดปิดไฟแล้วเติมเจลาตินคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีพักไว้ค่ะใส่เจลาตินที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดคนให้เข้ากันพักให้เย็นสนิทใส่วิปปิ้งครีมคนด้วยตะกร้อมือเบาๆจนเข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นมูสสีขาวส่วนที่2เติมผงชาเขียวและสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงกวนลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วตามด้วยมูสสีขาวลงในแก้วประมาณ1ส่วน2ของแก้วนำเข้าแช่เย็นพอให้มูสทรงตัวเล็กน้อยตักมูสชาเขียวลงในแก้วเสิร์ฟที่มีมูสสีขาวรองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนส่วนผสมทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตักนมสดตีฟองใส่จนเต็มแก้ว
โรยด้วยผงชาเขียวด้านบนให้สวยงามเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูของหวานที่ดีต่อสุขภาพอย่างมูสชาเขียวแล้วล่ะค่ะนอกจากสวยน่ารับประทานแล้วยังอร่อยเหมือนใช้น้ำตาลปกติเลยค่ะมูสชาเขียวสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้16ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่128บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่8บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว